ธีการที่จะทำให้คลิปเนี่ยฮะที่เราตัดทั้งหมดเนี่ยครับผมนะสามารถที่จะทำให้มันชิดในทีเดียวนะครับไม่ต้องไปนั่งกด delete หรือว่ามานั่งเลื่อนให้มันเสียเวลาครับวิธีทำยังไงครับไปดูกันเลยครับและสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอนะครับผมตอนนี้ผมมีเปิดคอร์สออนไลน์สอนตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับชื่อคอร์สว่าFast to Video Editor นั่นเองโดยคอร์สนี้นะครับผมเหมาะสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอจริงๆจังๆนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หรือแม้แต่ต่อยอดในงานของท่านเองได้นะครับผมหากท่านใดสนใจเรียนนะครับสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook Page นะครับผมหรือว่าเข้าลิงก์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับใน Description ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วเราไปเจอกันในคอร์สนะครับสำหรับวิธีการทำที่จะทำให้คลิปเนี่ยครับผมที่เราตัดกันมาแล้วเนี่ยครับผมนะให้มันชิดติดกันหมดเลยกดแค่คลิกเดียวเนี่ยทำยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งแบบกดช่องว่างเนี่ยแล้วก็มานั่งกด delete มันเสียเวลานะฮะหรือว่าจะต้องมานั่งเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับผมแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดได้นะฮะผมมีวิธีนะครับผมวิธีง่ายๆเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับคนที่ตัดแบบว่าคลิปยาวๆนะฮะแล้วแบบซอยเป็นห้องเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับวิธีการทำนะครับให้เราลากครอบทั้งหมดนะครับผมลากครอบเลยจากนั้นนะครับผมไปที่ซีเควนต์นะครับแถบด้านบนนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมหาคำว่า close gap นะครับผม close gap หากดคลิกไปปุ๊บตุ้มทีเดียวนะฮะมันชิดติดกันหมดเลยเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็ชิดติดกันหมดแล้วนะครับหรือว่านะครับผมเราสามารถที่จะกำหนดเฉพาะส่วนได้นะครับอย่างเช่นเราจะแค่ตรงนี้ชิดติดกันนะฮะผมก็ทำการลากนะครับลากครอบแล้วก็ไปที่ close gap นะครับปุ้มนะฮะมันก็จะชิดติดกันเฉพาะในส่วนที่เรา selection นั่นเองทีนี้เรามาดูเงื่อนไขอื่นนะฮะบางคนอาจจะแบบว่าเราจะมีวางสอนทำลายอยู่ด้านบนนะฮะอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมก็จะลากเข้ามาฮะสมมุติเรามี insert วางไว้อย่างนี้นะฮะเป็น insert วางไว้ข้างบนอย่างนี้นะฮะแล้วทีนี้นะครับเราอยากจะให้มันติดกันเนี่ยตรงอื่นเนี่ยเราวางไปแล้วนะครับสมมติผมก๊อปวางเยอะๆเลยนะฮะวางประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วอยากให้มันติดกันนะเรากดคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราลองดูนะฮะกด close gap ปุ๊มเอ๊ะมันมีบางส่วนที่มันไม่ปิดเข้าไปด้วยจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเจ้าโปรแกรม Premiere Pro นะครับมันจะปิดก็ต่อเมื่อเรามีช่องว่างนะฮะเป็นแท่งๆตรงนี้ครับผมสังเกตนะฮะเนี่ยช่องว่างนี่ฮะที่มีช่องว่างต่างๆนะครับมันจะทำการปิดทั้งหมดครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าไม่มีคลิปที่มันขวางอยู่นะครับขวางอยู่ตรงแก๊ปที่มันช่องว่างนี้นะครับผมมันจะไม่สามารถทำให้มันชิดกันได้ครับมันจะไม่อ่านนะครับนะครับปุ๊บฮะกดแล้วมันก็ไม่อ่านนะครับทีนี้เราเอามาอยู่ตรงนี้บ้างนะฮะแล้วลองกดดูอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการใช้งานของมันนะครับหรือว่าถ้าใครวางเพลงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาเพลงใส่ดูนะฮะเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีผลเหมือนกันนะอย่างเช่นเอาเพลงใส่ไปละฮะแล้วเราทำให้ชิดมันติดกันได้ไหมนะครับผมลองดูให้ดูเลยกดไปปุ้มไม่ติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลงมันก็คือมันเหมือนแบบเป็นช่วงที่มันมีอยู่นะครับอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันก็คือมันยังเป็นแกลบของมันอยู่นะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเทคนิคง่ายๆสั้นๆ นะครับผมลองเอาไปใช้งานดูนะครับส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนตัดต่อวิดีโอนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยฝากเทคนิคนี้ไว้ด้วยนะฮะใครมีอะไรก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับ